macOS Sonoma นะครับได้เปิดตัวไปในงาน WWDC ปี2023นี้นะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีฟีเจอร์ไฮไลท์ที่น่าสนใจครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมครับการใช้งานต่างๆนะฮะว่าหน้าตาของเขามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆฮะMacOS Sonoma ครับรอบนี้เขามากับธีมสีเขียวนะครับชมพูแล้วก็สีม่วงครับแต่ต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว Ventura ที่เป็นสีส้มนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวพามาดูสีธีมของเขากันก่อนนะครับเข้ามานะฮะหน้าตาการใช้งาน UI ต่างๆนะครับยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนจากเวอร์ชันของ Monterey มาเป็น Ventura นะครับที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้าน UI ไปนะครับอันนี้คือธีมสีของตัว Sonoma นะครับถ้าเป็นตัว Light นะครับก็จะเป็นประมาณนี้หากเป็นธีม Dark นะครับหรือว่าธีมมืดเขาก็จะเปลี่ยนธีมสีมาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ดูกันคร่าวๆเนาะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Wallpaper ที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับที่ Apple ได้โชว์กันไปให้เราได้เห็นในงานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นรูปของ Grand Canyon นะครับซึ่ง Wallpaper ตัวนี้นะครับไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอเพียงเท่านั้นเขายังเป็นภาพในหน้าล็อกสกรีนด้วยเดี๋ยวพามาดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวกดล็อกสกรีนก่อนเราจะเห็นว่าหน้าต่างของตัวล็อกสกรีนนะครับภาพพื้นหลังธีมที่เราเลือกเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวขยับไปด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยคมชัดมากเลยทีเดียวสังเกตกันไหมครับว่าหน้าตาของล็อกสกรีนมันเปลี่ยนไปครับตัวผู้ใช้นะครับกับตัวที่เราใส่พาสเวิร์ดนะครับของตัวเครื่องแม็กของเราเนี่ยจะหล่นไปอยู่ทางฝั่งของด้านล่างนะครับแล้วก็เห็นนาฬิกาอยู่ด้านบนนะครับต้องบอกว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยล็อกสกรีนในฝั่งของ Sonoma เนี่ยจะมีความมินิมอลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถโชว์ตัวหน้าล็อกสกรีนตามธีมที่เราเลือกได้ด้วยครับสมมุติเราปลดล็อกปึ๊บพอปลดล็อกเสร็จนะครับก็จะมีแอนิเมชันอยู่แต่ค่อยๆสโลว์สโลว์จนภาพหยุดไปนะครับตรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูกันอีกสักธีมนึงนะครับจริงๆมีธีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ไหลให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นธีมธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นธีมภูมิศาสตร์อย่างธีมลูกโลกตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเขาเคลื่อนไหวหมดเลยขอโชว์ให้ดูกันอีกสักอันนึงนะครับคร่าวๆเนาะเรียกน้ำย่อยนะครับนี่นะมันก็จะดูคลีนครับดูมินิมอลขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นสำหรับใครที่ตั้งไว้เป็นสกินเซเวอร์ก็สามารถตั้งเอาไว้ได้ครับถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาใน macOS Sonoma ก็คือการที่เราสามารถใส่วิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮมของ Mac ได้ครับตัวนี้ถือว่าดีงามมากเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับเพียงเราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Edit Widget ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกวิดเจ็ตมาโยนลงบนหน้าจอโฮมได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะดึงปฏิทินมาปั้งก็ให้นะครับมีอะไรอีกนี่นะลองดึงนาฬิกามานะครับซึ่งการใช้งานตรงนี้นะครับก็สามารถลากมาวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่เขามีไม่เหมือนกับฝั่งของ iOS แล้วก็ฝั่งของ iPadOS นั่นก็คือเราสามารถปรับไซส์ของตัววิดเจ็ตได้เลยจากตัวหน้าจอตัวนี้นะครับคือถ้าเป็นฝั่งของ iPhone เนี่ยเวลาเราเรียกใช้งานวิดเจ็ตใช่ไหมฮะเวลาเราต้องการปรับไซส์เนี่ยมันต้องลบวิดเจ็ตออกไปก่อนแล้วก็แอดเข้ามาใหม่แต่ว่าตัวนี้เราสามารถนะครับปรับเปลี่ยนนะฮะวิดเจ็ตตรงนี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพกันนะฮะเรียกตัวแบตเตอรี่มาแล้วกันนะครับสำหรับวิดเจ็ตตัวนี้อันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวผมนี่เราปรับเป็นไซส์กลางได้หรือจะเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับก็จะบอกชื่ออุปกรณ์ขึ้นมานะครับซึ่งวิดเจ็ตแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเตือนเรานะครับอย่างตอนที่ผมใช้ Magic Mouse อยู่จากปกติถ้าเป็น Ventura อย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้นะว่าแบตของ Magic Mouse มันจะหมดเมื่อไหร่แต่หากใช้งานตัว Sonoma ตัวนี้เราเหลือไปปุ๊บอ่ะตอนนี้เหลือ 81% ก็ยังพออุ่นใจได้ยังไม่ต้องรีบชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์มากเพราะอย่างเช่นการใช้งาน AirPods อย่างเงี้ยสมมติผมเปิดขึ้นมาอ่ะมันขึ้นทันทีเลยนะครับแบบเรียลไทม์ว่าตอนนี้เคส AirPods กับหูฟังของผมเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่เท่าไหร่สมมติผมใช้นั่งทำงานอย่างเงี้ยนะครับ
ปกติแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งกดในคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆดูนะครับเอ้ยตอนนี้แบตเตอรี่เคสของ AirPods ของเรามันเหลือเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราสามารถดูข้อมูลผ่านทางวิดเจ็ตได้เลยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ถือว่าใช้งานตัว Mac ได้สะดวกสบายมากขึ้นครับซึ่งวิดเจ็ตตัวนี้นะครับไม่เพียงแต่จะเป็นแอปที่รองรับการใช้งานของตัวฝั่ง Mac เพียงเท่านั้นเรายังสามารถดึงวิดเจ็ตที่มีอยู่ในตัว iPhone ได้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับอย่างตอนนี้นี่เลยติดตามผลฟุตบอลนะครับนี่นะฮะซึ่งวิดเจ็ตตรงนี้นะครับเวลาที่เราดูเนี่ยเราสามารถมีอินเตอร์แอคทีฟกับเขาได้ด้วยนะอย่างเช่นตัวปฏิทินมันไม่ใช่การแสดงผลเฉยๆบนหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกปุ๊บนี่มันก็ขึ้นแอปปฏิทินมาให้เราดูนะครับก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับวันไหนเราต้องมีธุระอะไรก็สามารถมากดการใช้งานบนวิดเจ็ตได้นะครับหรืออย่างฝั่งของตัวแอปฟอตม็อบตัวนี้นะครับผมอยากรู้ว่านัดต่อไปลิเวอร์พูลเตะวันไหนเตะกับใครเนี่ยผมก็สามารถกดเข้ามาผ่านวิดเจ็ตแล้วดูข้อมูลได้เลยอันนี้ดีงามมากๆครับแล้วหากใครที่สังเกตนะครับบางคนกลัวเนาะเฮ้ยวิดเจ็ตเอามาวางบนหน้าจอโฮมมันจะดูรกหรือเปล่าสำหรับตัว Mac นะฮะนี่เราจะสังเกตได้นะครับเวลาที่เราเปิดหน้าต่างไม่ว่าจะเป็น Safari หรือว่าแอปอื่นๆนะครับมาวางทับวิดเจ็ตเขาจะปรับสีของวิดเจ็ตให้เป็นไปตามพื้นหลังนะครับให้กลมกลืนไปกับพื้นหลังตัวนี้ก็ถือว่าทำให้เราไม่ขัดตาในการใช้วิดเจ็ตนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัววอลเปเปอร์ให้ดูนะครับเอาสีสดๆเลยแล้วกันเอาเป็นธีมของตัว Sonoma นะครับปึ๊บ Sonoma ปังเข้าให้อ่ะเห็นไหมถ้าปกติเราอยู่หน้าจอโฮมมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสีสันแหละแต่หากเราเรียกใช้แอปพลิเคชันนี่นะครับมันก็จะปรับสีให้และมีใครสังเกตอยู่ไหมครับว่าอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่ Apple ไม่ได้บอกเราในงาน WWDC ครับคือเราสามารถเคลียร์พื้นที่หน้าจอโฮมของเรานะครับสมมติผมเปิดอะไรต่างๆนานามากมายครับเปิด Spotify ไว้นะครับเปิด Safari ไว้แล้วผมอยากกลับหน้าจอโฮมไวๆผมทำเพียงแค่กดคลิก1ครั้งบนที่ว่างของหน้าจอปึ๊บนี่มันก็จะเคลียร์พื้นที่ให้เราเข้ามาในหน้าวิดเจ็ตของตัว Sonoma ได้เลยถือว่าดีงามสะดวกสบายในการใช้งาน Mac เอามามากครับในเวอร์ชั่น Sonoma ตัวนี้ไฮไลท์ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่ทำให้ฝั่งของ Mac เนี่ยใช้งานวิดีโอคอลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นครับอ่ะตอนนี้ผม FaceTime อยู่นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าวิดีโอเอฟเฟคได้ง่ายขึ้นนะครับหากเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งปกติแล้วนะครับมันก็จะมีตัวพอร์เทรตหรือว่าสตูดิโอไลท์ตัวนี้นะครับที่เราเห็นกันบนหน้าจอเนี่ยมันจะไม่มีบาร์ปรับนี่นะฮะปรับพอร์เทรตตรงนี้นะครับเห็นอยู่นะฮะนี่การปรับเบอร์ด้านหลังถ้าเป็นตัวเวนทูราเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าถ้าโซโนมาเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาให้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอ่ะเผื่อสถานการณ์ของใครที่รู้สึกว่าการปรับแต่งแสงสีเนี่ยอยากปรับได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สามารถมาเลื่อนปรับตรงนี้ได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัววิดีโอเอฟเฟคนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า reaction ครับก็คือการที่เราสามารถโต้ตอบนะครับโดยการใช้เจสเจอร์นะครับหรือว่าท่าทางของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทิปสมมติผมกดนี่นะฮะนี่มันก็จะมีพุขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายสถานการณ์นะครับเวลาที่เราต้องการเอฟเฟกต์แสดงความยินดีนะครับแอบส่งหัวใจให้กับคนที่กำลังนำเสนอนะครับทึบนี่นะฮะหรือจะกดเยี่ยมนี่มันก็ขึ้นมานะครับก็ทำให้ลูกเล่นของการใช้วิดีโอคอลเนี่ยมันสนุกแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับหรือหากใครที่จำท่าทางไม่ได้เราก็มาสามารถเลือกกดตรงนี้ได้นะครับอ่ะผมขยับจอนิดนึงจะได้เห็นชัดนะฮะนี่กึ๊บนี่มีลูกโป่งตอนนี้นะครับมีเลเซอร์ด้วยนะเห็นปะก็มีนี่นะครับวันไหนฝนตกก็กดอ่ะก็น่ารักดีนะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับอันนี้ในเวอร์ชั่น Public Beta ไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นจริงเนี่ยเขาจะเพิ่มตัว Reaction เข้ามาอีกเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ถือว่าน่าสนใจครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัววิดีโอเอฟเฟคนะครับนั่นก็คือคำที่ Apple เขาเรียกว่า Presenter Overlay ครับอันนี้จะเป็นการจำลองเวลาที่เราแชร์สกรีนนะครับอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับพูดไปอาจจะงงนะครับเลือกแชร์สกรีนได้นะครับว่าจะเลือกแชร์สกรีนเป็นวินโดว์หรือว่าเป็นแอปนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นแอปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะสมมติผมแชร์สกรีนตัว Spotify อยู่ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วผมเลือก Small นะครับก็จะเห็นว่านี่
ตัวพรีเซนเตอร์นะครับที่เป็นหน้าผมเนี่ยมันจะขยับเข้ามาตรงซ้ายมุมล่างตรงนี้นะครับเขาจะแอดจัดปรับมุมให้เราเลยนะครับพร้อมกับมีตัววงกลมมาให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเวลาที่เราต้องการนำเสนอแล้วให้เนื้อหาเนี่ยมันเด่นกว่าตัวแบบของเรานะครับหรือจะเลือกเป็นแบบใหญ่อ่ะแบบนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถนี่นะครับปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ผมก็สามารถอันนี้ให้ทุกคนสังเกตในจอตัวที่มันแสดงขึ้นตรงนี้นะครับผมก็สามารถชี้ไม้ชี้มือตรงนี้ได้นะครับว่าอ่ะตอนนี้นะครับเรากำลังนำเสนอเรื่องอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์การใช้งานฟีเจอร์ที่เหมาะทำให้เรานำเสนอได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตัวรีแอคชั่นนั่นเองครับถัดมานะครับเป็นการอัปเกรดความสามารถของเบราว์เซอร์ Safari นะครับตอนนี้เราสามารถดึงหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการเนี่ยมาเป็นเว็บแอปพลิเคชันในหน้าด็อกของตัว Mac ได้แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยที่จะเข้าหน้าเว็บไซต์ Apple บ่อยๆนะครับในส่วนของหน้าคอมแพร์เดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะครับเวลาที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องเลื่อนเยอะเนาะอ่ะ1ละปรับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับบางทีตัว Safari เนี่ยมันไม่ default ให้นะครับ2เข้ามาที่หน้า iPhone นะครับ3เข้ามาที่หน้าคอมแพร์นี่กว่าที่จะเข้ามาหน้าคอมแพร์ของ iPhone นะครับก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนแหละจริงๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่ง่ายก็คือ1ละคือการบุ๊กมาร์กหรือว่า favorite ตัวหน้านี้ไว้นะครับแล้วก็เรียกใช้แต่ว่า Sonoma ตัวนี้ครับเขาออกแบบมาให้เราสามารถดึงตัวหน้าเว็บตัวนี้เนี่ยมาเป็นแอปพลิเคชันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะกด add to dock ตัวนี้สามารถ rename ได้เลยนะครับว่าจะให้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมทำเป็นcompare iPhone จาก Apple แล้วกันนะนี่นะครับปึ้มนี่เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นไอคอนของตัวหน้าเว็บไซต์ Apple นะครับอ่ะผมปิด Safari ไปก่อนนะครับนี่นะฮะมันก็จะขึ้นว่า compare iPhone ตามที่ผม rename ไปนะครับพอกดขึ้นมาปึ้งนี่เราก็จะเห็นหน้าต่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่หน้าโฮมของตัวเว็บ Apple แล้วนะครับก็เหมือนกับที่เราบุ๊กมาร์กเอาไว้นั่นแหละตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าบุ๊กมาร์กเพราะว่าบางทีเราบุ๊กมาร์กไว้โอ้โหเป็น10เป็น100อันเลยนะครับบางทีต้องมานั่งเลือกบุ๊กมาร์กอยู่ตรงไหนนะอ่ะแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถดึงมาเป็นหน้าแอปพลิเคชันในตัวด็อกได้เลยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับถัดมาเป็นเรื่องของการอัปเกรดความสามารถของตัว Safari ครับหากใครที่ใช้ Mac เนี่ย Safari ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ default อยู่แล้วเนาะที่เราใช้งานกันบ่อยครับตัวนี้เขาอัปเดตตัวโปรไฟล์มาให้เราครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์ของ Safari เนี่ยได้มากขึ้นนะครับจากปกติที่เราทำได้เพียงแค่1โปรไฟล์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นยังไงอ่ะพาดูกันก่อนนะครับนี่ตอนนี้ผมสร้างมา3ตัวนะครับเป็นโปรไฟล์แบบ personal นะครับใช้ส่วนตัวใช้ที่ทำงานครับเป็น work แล้วก็ใช้ดูสื่อมัลติมีเดียนะครับก็แยกกันมา3อันตามหน้าจอตรงนี้เลยนะครับถามว่ามันแตกต่างกันยังไงมันจะแตกต่างกันตอนที่เราเรียกใช้งานครับอย่างตอนนี้อันนี้เป็นแบบแถบ personal ของผมนะครับก็จะมีตัวบุ๊กมาร์กที่ favorite ไว้นะครับที่ตั้งค่าไว้ตอนนี้เนี่ยมี Google Facebook แล้วก็ตัว YouTube ครับซึ่งหากเราสังเกตดีๆนะครับที่ผมโชว์บุ๊กมาร์กอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับหากเป็นเรื่องของงานผมก็จะแอดหน้าตัวบุ๊กมาร์กของหน้าเว็บ iMode เอาไว้นะครับเพื่อดูข่าวนะฮะดูรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนะครับจะได้แยกกับตัวของแท็บ Personal เลยนะครับแล้วทางฝั่งของมีเดียผมก็แยกเอาไว้นะครับเป็นทางฝั่งของ Netflix ซึ่งตัวนี้นะครับหากถามว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นเลยไหมหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การแยกบุ๊กมาร์กออกจากกันนะครับเข้าให้ดูนะฮะสมมติผมเข้า Netflixตัวที่เป็น personal ของผมนะครับก็จะเป็นข้อมูล Netflix ที่เป็น account ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับหากเราไปเข้าที่ media นะครับnew window นะครับเลือก new media window นี่นะฮะจะเห็นบุ๊กมาร์กที่เป็น Netflix อยู่ผมกด Netflix เข้ามาจะเห็นว่ามันเป็น account Netflix ที่ยังไม่ได้ sign in นะครับตัวนี้สามารถประยุกต์การใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการล็อกอินเว็บไซต์ต่างๆนะครับถัดมาอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สายการทำงานที่ทำงานเอกสารบนเครื่อง Mac นะครับใครที่ปวดหัวกับการที่แก้ไขตัว PDF อยู่ Sonoma มีคำตอบมาให้นะครับนั่นก็คือเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Document Auto Fill มาให้เรากรอกข้อมูลบนหน้าของตัว PDF ได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มตัวกยศ.นะครับสำหรับคนที่กู้ยืมเงินนะฮะในการเรียนนะครับปกติเวลาเราต้องการ edit ตัว PDF เนี่ยเราต้องไปหาเว็บแปลงไฟล์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันในการที่เราสามารถกดนะครับพิมพ์ข้อมูลนะฮะหากเป็นเครื่อง Mac เนาะหรือหากใครมี iPad อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่รอบนี้ Sonoma นะครับมีฟีเจอร์ตัวนี้คลิกหนึ่งทีนี่
เราสามารถกรอกข้อมูลนะครับต่างๆตามช่องของตัว PDF ที่มีให้เราได้เลยนะครับตัวระบบเนี่ยเขาไฮไลท์มาให้แล้วนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องกรอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ข้าพเจ้าไหนซึ่งตอนนี้ที่ใช้งานมาก็รู้สึกว่ามันยังไม่สามารถปรับฟอนต์ได้ความหลากหลายในการปรับขนาดปรับตัวฟอนต์เนี่ยยังไม่มีแต่ถามว่าใช้งานแทนการเซ็นเอกสารอะไรด่วนๆได้ไหมเนี่ยตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเขากรองฟิลเตอร์ช่องต่างๆมาให้เราแล้วครับตัวนี้รอดูอัปเดตเต็มเลยว่าเขาจะอัปเดตความสามารถในการดีเทคตัวออโต้ฟิลมาตัวนี้เนี่ยทำให้เราใช้งานแก้ไขเอกสาร PDF ได้มากน้อยขนาดไหนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในตัว macOS Sonoma ที่น่าสนใจครับถัดมานะครับอันนี้อัปเดตนิดหน่อยนะครับไปเจอมาแล้วกันนะสำหรับตัวเกมโหมดนะครับที่น่าสนใจว่าเครื่อง Mac เนี่ยจะมีเกมโหมดที่เหมือนกับฝั่งของตัว PC แล้วนะครับมันเป็นยังไงตอนนี้ต้องบอกว่าในตัว Public Beta ตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับแต่ทางฝั่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็คือการที่เราเล่นเกมแล้วเกมตัวนั้นเนี่ยมันมีระบบคอมมูนิเคชันกับเพื่อนนะครับหรือว่าระบบพูดคุยเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มาให้ครับโหมดของไมค์ที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นโหมดปกติหรือว่าเป็นหมด white isolation ตัวนี้ถือว่าดีเลยครับตอบโจทย์สำหรับใครที่นั่งเล่นเกมนะครับแล้วเปิดพัดลมจ่อนะฮะอันนี้ก็จะถือว่ามีไมค์ที่ช่วยตัดเสียงได้ดีอันนี้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องเกมหมดไหมอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่เป็นสิ่งที่ไปเจอมาแล้วก็อยากเอามาบอกต่อในส่วนของเวอร์ชัน public beta ตัวนี้ครับณตอนนี้นะครับเวอร์ชันที่เราได้เห็นกันไปในคลิปนี้ยังเป็นเพียงเวอร์ชัน Public Beta เพียงเท่านั้นนะครับใครที่สนใจดาวน์โหลดเนี่ยสามารถไปดูวิธีการได้ที่ด้านล่างคลิปผมแปะเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งหากใครกังวลนะครับว่าอาจจะมีบั๊กเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานไหมจากที่ผมใช้มานะครับก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้กระทบกับการทำงานโดยหลักของตัวเครื่อง Mac นะครับผมยังดูข้อมูลเสพสื่อมัลติมีเดียได้นะครับทำคอนเทนต์ตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโอได้อยู่นะครับก็ถือว่ามาแชร์กันละกันหรือว่าใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วเจอบั๊กอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMod Official เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆครับฟีเจอร์ของตัว macOS Sonoma ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายฟีเจอร์แหละที่ทำงานร่วมกับทางฝั่งของ iPad OS 17นะครับเวอร์ชัน Public Beta แล้วก็ฝั่งของ iOS เวอร์ชัน17ที่เป็น Public Beta ด้วยเหมือนกันซึ่งน้องนุ่งนิกกับน้องพลอยเนี่ยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วสามารถไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมกันถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ